สรุปเนื้อความที่จะนำมาเผยแพร่ในวันพุธที่18มีนาคม2563นี้คือเรื่องพระสุตตันตปิฎกเล่มที่6มัชฌิมนิกายอุปริปันธาสุญญตวรรคอนุรุทธะสูตรโดยท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติท่านอาจารย์ท่านได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนจบ4ปริญญาโดยท่านอาจารย์จบปริญญาโทและเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 พร้อมออเนอร์อวอร์ดอีก2ใบท่านอาจารย์เก่งทั้งทางโลกและทางธรรมและมักพร่ำสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดมีการให้ธรรมทานเป็นต้นชี้ให้เห็นคุณของการทำบุญรักษาศีลและการบริจาคทานเพื่อละความเห็นแก่ตัวออกไปท่านอาจารย์ยังชี้ให้เห็นโทษของการสั่งสมบาปและโทษของการทุศีลพร้อมทั้งชี้ทางที่นำไปสู่ทางพระนิพพานโดยพระสุตตันตปิฎกธรรมที่จะสาธยายในวันนี้คืออนุรุทธะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญพ่อจงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะยังที่อยู่แล้วกราบเท้าท่านพระอนุรุทธะด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญช่างไม้ปัญจกังคะขอกราบเท้าท่านพระอนุรุทธะด้วยเสียงกล้าวและจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระอนุรุทธะได้โปรดนับตนเองเป็นรูปที่4รับนิมนต์ฉันอาหารของช่างไม้ปัญจกังคะในวันพรุ่งนี้และขอท่านพระอนุรุทธะได้โปรดมาแต่เช้าเช้าเพราะช่างไม้ปัญจกังคะมีกิจหน้าที่ด้วยราชการมากบุรุษรับคำแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะยังที่อยู่ครั้นอภิวาทท่านพระอนุรุทธะแล้วจึงนั่งณที่คนส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบเรียนท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญช่างไม้ปัญจกังคะขอกราบเท้าท่านพระอนุรุทธะด้วยเสียงกล้าวและบอกมาอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระอนุรุทธะได้โปรดนับตนเองเป็นรูปที่4รับนิมนต์ฉันอาหารของช่างไม้ปัญจกังคะในวันพรุ่งนี้และขอท่านพระอนุรุทธะได้โปรดไปแต่เช้าเช้าเพราะช่างไม้ปัญจกังคะมีกิจหน้าที่ด้วยราชการมากท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นแลท่านพระอนุรุทธะพอล่วงราตรีนั้นจึงนุ่งสบงทรงบาทจีวรเข้าไปยังที่อยู่อาศัยของช่างไม้ปัญจกังคะในเวลาเช้าครั้นแล้วนั่งณอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ต่อนั้นช่างไม้ปัญจกังคะให้ท่านพระอนุรุทธะอิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตนพอเห็นท่านพระอนุรุทธะฉันเสร็จวางบาทในมือแล้วจึงช่วยอาสนะต่ำที่หนึ่งมานั่งลงณที่คนส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้เรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุผู้เถระทั้งหลายมาหากระผมที่นี่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดูกรคฤหบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติที่หาประมาณมิได้เถิดพระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าดูกรคฤหบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเถิดข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณมิได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะต่างกันทั้งอัตและพยัญชนะหรือว่ามีอัตเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าดูกรคฤหบดีถ้าอย่างนั้นปัญหาในคำสองข้อนี้จงแจ่มแจ้งกับท่านก่อนแต่นี้ไปท่านจักได้มีความเข้าใจไม่ผิดปอข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าคำสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณมิได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นอดูกรคฤหบดีทำสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณมิได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะต่างกันทั้งอัตและพยัญชนะท่านพึงทราบประการที่ต่างกันนั้นโดยปริยายดังต่อไปนี้ดูกรคฤหบดีก็เจโตวิมุตติที่หาประมาณมิได้เป็นไฉนดูกรคฤหบดีภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่แผ่ไปตลอดทิศที่สองทิศที่3ทิศที่4อยู่เช่นนั้นเหมือนกันและแผ่ไปตลอดทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวางอยู่ด้วยอาการเดียวกันชื่อว่ามีใจสหรคตด้วยเมตตาอย่างไพบูลย์เป็นมหคตะมีอารมณ์หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลกอันมีสัตว์ทั้งปวงในที่ทุกสถานโดยเป็นอัตภาพทั้งมวลอยู่
มีใจสหรคตด้วยกรุณามีใจสหรคตด้วยมุทิตามีใจสหรคตด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่แผ่ไปตลอดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่อยู่เช่นนั้นเหมือนกันและแผ่ไปตลอดทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวาอยู่ด้วยอาการเดียวกันชื่อว่ามีใจสหรคตด้วยอุเบกขาอย่างไพบูลย์เป็นมหคตะมีอารมณ์หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลกอันมีสัตว์ทั้งปวงในที่ทุกสถานโดยเป็นอัตภาพทั้งมวลอยู่ดูกรคฤหบดีนี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่หาประมาณนี้ได้ดูกรคฤหบดีก็เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเป็นไงดูกรคฤหบดีภิกษุในธรรมวินัยนี้เท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้แห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะและเท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้ก็เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะดูกรคฤหบดีภิกษุในธรรมวินัยนี้เท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตบ้านแห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะและเท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตบ้านสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้ก็เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะดูกรคฤหบดีภิกษุในธรรมวินัยนี้เท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้ก็เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะและเท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้ก็เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะดูกรคฤหบดีอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เท่าที่น้อมใจแผ่ไปตลอดปฐพีมีสมุดเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้ก็เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะดูกรคฤหบดีโดยปริยายนี้แลท่านพึงทราบประการที่ทำสองข้อนี้ต่างกันทั้งอัตและพยัญชนะดูกรคฤหบดีการเข้าถึงพจน์นี้มีสี่อย่างแลสี่อย่างเป็นไฉนดูกรคฤหบดีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้น้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างเล็กน้อยอยู่คือตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางรูปน้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างหาประมาณนี้ได้อยู่คือตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้บางรูปน้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างเศร้าหมองอยู่เธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่บางรูปน้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างบริสุทธิ์อยู่เธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ดูกรคฤหบดีนี้แลการเข้าถึงภพสี่อย่างดูกรคฤหบดีมีสมัยที่พวกเทวดาประชุมร่วมกันเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่ไม่ปรากฏมีรัศมีต่างกันดูกรคฤหบดีปรูดเหมือนบุรุษตามประทีปน้ำมันมากดวงเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันแต่ไม่ปรากฏมีแสงสว่างต่างกันฉันใดดูกรคฤหบดีฉันนั้นเหมือนกันแลมีสมัยที่พวกเทวดาประชุมร่วมกันเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่ไม่ปรากฏมีรัศมีต่างกันดูกรคฤหบดีมีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุมเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันและมีรัศมีต่างกันดูกรคฤหบดีเปรียบเหมือนบุรุษนำประทีปน้ำมันมากดวงออกจากเรือนหลังนั้นประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันและมีแสงสว่างต่างกันฉันได้ดูกรคฤหบดีฉันนั้นเหมือนกันแลมีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุมเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันและมีรัศมีต่างกันดูกรคฤหบดีเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่มีความดำริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของพวกเราเที่ยงหรือยั่งยืนหรือแน่นอนแต่ว่าเทวดาเหล่านั้นย่อมอภิรมย์เฉพาะแดนที่ตนอยู่อาศัยนั้นดูกรคฤหบดีเปรียบเหมือนแมลงที่เขานำไปด้วยหาบหรือตะกร้าย่อมไม่มีความดำริอย่างนี้ว่าหาบหรือตะกร้านี้ของพวกเราเที่ยงหรือยั่งยืนหรือแน่นอนแต่ว่าแมลงเหล่านั้นย่อมอภิรมย์เฉพาะแหล่งที่ตนอยู่อาศัยนั้นฉันได้ดูกรคฤหบดีฉันนั้นเหมือนกันและเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่มีความดำริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของพวกเราเที่ยงหรือยั่งยืนหรือแน่นอนแต่ว่าเทวดาเหล่านั้นย่อมอภิรมย์เฉพาะแดนที่ตนอยู่อาศัยนั้นเมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวแล้วอย่างนี้ท่านพระอภิยกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญ
ที่ท่านพยากรณ์นั้นดีละแต่ในเรื่องนี้มีข้อที่กระผมจะพึงสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปคือพวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีรัศมีเล็กน้อยหรือว่ามีบางพวกในพวกนั้นมีรัศมีหาประมาณมิได้อ่อดูกรท่านกัจจานะโดยหลักแห่งการอุปบัตินั้นแลเทวดาในพวกนี้บางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้อภิยาฆาตแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้อดูกรท่านกัจจานะถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพอใจอย่างไรพึงพยากรณ์อย่างนั้นดูกรท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้แห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะยิ่งกว่ากันอภิยะข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะยิ่งอดูกรท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตบ้านแห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะยิ่งกว่ากันอภิยะข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตบ้านแห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะยิ่งอดูกรท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตบ้านแห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตบ้านสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะยิ่งกว่ากันอภิยะข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตบ้านสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะยิ่งอดูกรท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตบ้านสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะยิ่งกว่ากันอภิยะข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะยิ่งอดูกรท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะยิ่งกว่ากันอภิยะข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะยิ่งอดูกรท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรว่าเป็นแดนมหคตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปตลอดปฐพีมีสมุดเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหคตะอยู่บรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาอย่างไหนเป็นมหคตะยิ่งกว่ากันอภิยะข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปตลอดปฐพีมีสมุดเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เป็นมหคตะยิ่งอดูกรท่านกัจจานะนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณมิได้อภิยะ
ข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญที่ท่านพยากรณ์นั้นดีละแต่ในเรื่องนี้มีข้อที่กระผมจะพึงสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปคือพวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีรัศมีเศร้าหมองหรือว่ามีบางพวกในพวกนั้นมีรัศมีบริสุทธิ์เอาดูก่อนท่านกัจจานะโดยหลักแห่งการอุปบัตินั้นแลเทวดาในพวกนี้บางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่บางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์อภิญญาข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่บางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์อดูกรท่านกัจจานะถ้าอย่างนั้นเราจะเปรียบอุปมาแก่ท่านพระวิญญูบุรุษบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบอัตแห่งภาสิทธิ์ได้ด้วยอุปมาก็มีดูกรท่านกัจจานะเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันติดไฟอยู่มีทั้งน้ำมันทั้งไส้ไม่บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นย่อมติดไฟอย่างรีบรีเพราะทั้งน้ำมันทั้งไส้ไม่บริสุทธิ์ฉันได้ดูกรท่านกัจจานะฉันนั้นเหมือนการแลภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้น้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างเศร้าหมองอยู่คือไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนถีนมิทะให้ดีทั้งไม่กำจัดอุทจกุกกุจจะให้ดีเธอย่อมรุ่งเรืองอย่างรีบรีเพราะมีได้ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีมีได้ถอนถีนมิทะให้ดีทั้งไม่กำจัดอุทจกุกกุจจะให้ดีเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกมีรัศมีเศร้าหมองดูกรท่านกัจจานะเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันติดไฟอยู่มีทั้งน้ำมันทั้งไส้บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นย่อมติดไฟอย่างไม่รีบรีเพราะทั้งน้ำมันทั้งไส้บริสุทธิ์ฉันได้ดูกรท่านกัจจานะฉันนั้นเหมือนการแลภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้น้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างบริสุทธิ์อยู่เธอระงับความชั่วหยาบทางกายได้ดีถอนถีนมิทะได้ดีทั้งกำจัดอุทจกุกกุจจะได้ดีเธอย่อมรุ่งเรืองอย่างไม่รีบรีเพราะระงับความชั่วหยาบทางกายได้ดีทอมทีมิทราได้ดีทั้งกำจัดอุทจกุกกุจจะได้ดีเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ดูกรท่านกัจจานะนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวแล้วอย่างนี้ท่านพระอภิยกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญที่ท่านพยากรณ์นั้นดีแล้วเพราะท่านมีได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราได้สดับมาอย่างนี้หรือว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านกล่าวว่าเทวดาเหล่านั้นเป็นแม้อย่างนี้เป็นแม้ด้วยประการนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระอนุรุทธะคงจะเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาร่วมและเคยร่วมสนทนากับเทวดาเหล่านั้นเป็นแน่อดูกรท่านกัจจานะท่านกล่าววาจาที่ควรนำเข้าไปยินดีนี้หมอแลแต่ผมจักพยากรณ์แก่ท่านบ้างดูกรท่านกัจจานะผมเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาร่วมและเคยร่วมสนทนากับเทวดาเหล่านั้นมานานแลเมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวแล้วอย่างนี้ท่านพระอภิยกัจจานะได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจกังคดังนี้ว่าดูกรคฤหบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ละเหตุแห่งความสงสัยข้อนั้นได้เราทั้งสองคนก็ได้ฟังธรรมบรรยายนี้สุดท้ายนี้ก็ถึงเวลาอันควรสิ้นสุดของการแสดงพระสุตตันตปิฎกธรรมอนุรุทธะสูตรท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจสดับฟังพระสุตตันตปิฎกธรรมอนุรุทธะสูตรวันนี้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอยู่เป็นนิจและพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีล10และโอวาทปาติโมกข์ให้บริสุทธิ์ตามอินทรีย์และพละของตนของตนเถิดขอพระสุตตันตปิฎกธรรมทานที่แสดงในวันนี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกล่าวคือถึงซึ่งพระนิพพาน